สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้าง transition ตัดสลับจอง่ายๆนะครับผมในโปรแกรม After Effects นะฮะ transition คืออะไร transition ก็คือคลิปสั้นๆ นะครับที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างฉากซีน1กับอีกซีน1นะฮะนิยมใช้ก็ช่วงการตัดรายการต่างๆนะครับผมอย่างเช่นหน้าพิธีกรกับหน้าเข้าไปในเกมนะครับหรือว่าฉากอื่นๆอะไรก็ว่าไปนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับผมจากอันแรกนะครับก็มา new composition เลยครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น transition อะไรก็ได้นะขนาดเราก็จะตั้งไว้ที่ระดับ full HD นะครับ 1920x1080ไซส์สเกล16:9นะครับแล้วก็พิกเซล aspect ratio นี้เป็นสแควร์พิกเซลนะแล้วก็เฟรมเรท60ครับเราทำเอาไว้60เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ระบบการไลฟ์สตรีมแล้วก็เกมต่างๆนะครับมันรองรับ60เฟรมแล้วนะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลางานที่แบบไลฟ์สตรีมคุณภาพอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเน้นที่ความคมชัดสูงแล้วก็เน้นความไหลลื่นครับผมเพราะฉะนั้นเราเน้นที่60เฟรมเอาไว้เลยครับแล้วก็ส่วน resolution นี้ก็จะเป็นส่วนในการแสดงผลของ RAM preview นะฮะก็ยิ่งถ้าเครื่องไหนที่แบบสเปคไม่ค่อยสูงอะไรยังไงก็แนะนำปรับเป็น quarter นะครับมันจะได้ทำการ RAM preview หรือว่าทดสอบการเล่นในส่วนที่เราต้องการให้จะเล่นเนี่ยเร็วขึ้นแสดงผลเร็วขึ้นเนี่ยไม่ต้องแบบขยับทีละจึ๊กอยู่ต่อมาระยะเวลานะครับเราตั้งไว้ที่ประมาณ5วิเลยครับ transition มันจะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยประมาณ3ถึง5วิครับผมโอเคไหมครับเราจะมาทำฉากพื้นหลังก่อนนะครับคลิกขวานิวแล้วก็ solid เลยครับอันนี้กำหนดสีพื้นหลังก็ได้อันนี้ผมเอาเป็นสีขาวแล้วกันกดโอเคไหมครับจากนั้นเราก็มาตั้งค่าให้มันเคลื่อนไหวนะครับกดตัว P กำหนด position นะครับจากนั้นก็มากำหนดจุดมันก่อนจุด mark เอาไว้แล้วก็อีกจุดนึงก็คือจุดที่เราจะให้มันทำการเคลื่อนไหวนี่ครับแล้วก็เลื่อนมันออกไปจากนั้นพอเรากด Space Bar RAM Preview นะครับมันก็จะทำการเล่นมาอยู่ในจุดที่เราต้องการจะให้มาแบบนี้นะอาจจะให้มันมาโดยสมมุตินะโดยการกด Keyframe Assistant แล้วมาที่ Easy Ease แบบนี้ครับนี่ครับมันก็จะลื่นมาสมูทขึ้นแล้วนะถ้าเกิดว่ามันรู้สึกเร็วเกินไปก็ขยับคีย์เฟรมออกมาอีกได้นะปึ๊บแบบนี้นี่ครับแล้วก็สมมุติมาแบบนี้แล้วเราจะให้มันขยับออกไปก็คอนโทรล C ครับแล้วก็มาหาจุดวางแล้วก็ทำการลากในส่วนโซลิดเนี่ยออกมาจากเฟรมนะแบบนี้เลยสมมุติว่ามีใครสงสัยว่าไอ้พื้นหลังที่แสดงผลเนี่ยทำไมมันเป็นสีแบบโปร่งใสขาวเทาเป็นจุดแบบนี้นะก็มาที่ตรงนี้ครับผมตรง Toggle Transparency Grid นะถ้าเรากดปิดมันก็จะกลายเป็นพื้นหลังสีดำแบบนี้นะถ้าเรากดเปิดมันก็จะกลายเป็นพื้นแสดงผลแบบโปร่งใสแบบนี้แนะนำถ้าทำ transition เน้นโปร่งใสไว้ก่อนครับสมมติว่าเราเพลย์มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้สำหรับใครมีปัญหามันเล่นไปไม่หยุดเรามีวิธีตั้งค่ากำหนด work area ของมันนะโดยการปุ่มลัดปุ่ม N นะมันจะเป็นการกำหนดด้านหลังส่วนปุ่ม B มันจะกำหนดด้านหน้า
เนี่ยครับมันจะตัดมาแบบนี้เลยแล้วมันก็จะเล่นแต่เฉพาะช่วงที่เรากำหนดให้มันเล่นนะฮะแบบนี้คีย์ลัดคือปุ่ม BN นะจำไว้สองปุ่มนี้นี่ครับมันก็จะเล่นปกติแล้วพอเรามาเล่นกดสเปซบาร์ลงไปอันนี้แบบเป็นทรานซิชันง่ายๆสมมติว่าถ้าเราอยากจะใส่โลโก้หรือว่าแบบเป็นพวกคำอะไรเข้าไปก็ทำได้ครับผมลากลงมาแบบนี้เลยแล้วก็ขยายขึ้นทีนี้ก็ลองเพลย์ดูครับทีนี้มันก็จะยังติดปัญหาแบบโลโก้ไม่ไปตามพื้นหลังนะเดี๋ยวเราจะมาทำให้โลโก้มันไปตามพื้นหลังให้มันสมูทขึ้นนะวิธีการทำก็คือมากดจิ้มตรงเลเยอร์พื้นหลังทีนึงแล้วก็กดคอนโทรลดีครับผมก็มันก็จะเป็นการดูพลิเคทเลเยอร์ขึ้นมานะหรือว่าถ้าเป็นแม็กก็คอมมานด์ดีจากนั้นก็ลากเลเยอร์ที่ทำการดูพลิเคทขึ้นมานะขึ้นมาไว้ด้านบนเลเยอร์โลโก้ของเราแบบนี้ให้มันทับไปเลยครับจากนั้นเราก็มาดูตรงปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะที่มันเขียนว่า expand or collapse the transfer control นะ expand or collapse the transfer control pane ครับผมนี่ตรงนี้พอมาก่อนแล้วมันก็จะมีส่วนที่เขียนว่า track mat ขึ้นมาคืออีตรงนี้นะครับจากนั้นเรามาเลือกที่เลเยอร์โลโก้ของเราหรือว่าประโยคคำอะไรก็แล้วแต่ของเรานะครับแล้วก็กดตรงนี้ผมเป็นอัลฟาแมทแบบนี้ให้เลเยอร์ด้านบนใส่หน้ากากกับเลเยอร์ด้านล่างแล้วพอเราเล่นมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับตัดไปกับพื้นหลังแล้วสมมุติอยากให้มันเฟดคำอะไรขึ้นมาก็ง่ายๆครับมาที่ New Text พิมพ์ว่าเทสแล้วกันย่อตัวหนังสือลงมาครับแล้วก็จากนั้นก็ดึงมันลงมาแบบนี้ก็ได้ครับอาจจะให้หนังตัวหนังสือมีเอฟเฟกต์เฟดขึ้นมาหน่อยก็ได้นะเรากดตัว T นะครับแล้วก็มันก็จะแสดงผลตรง opacity ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กำหนดจุดได้เลยครับจุดมาร์กปกติเอาไว้แล้วก็เลื่อนมาจุดที่จะให้มันแสดงผลเคลื่อนไหวนะปรับ opacity ให้เป็น0แล้วก็อย่าลืมครับมาทำตรงช่วงท้ายด้วยใช้วิธี Ctrl C แล้วก็ Ctrl V นะถ้ามันเร็วไปนะพื้นหลังเราก็ขยับมันออกมาได้กดตัว U ครับแสดงผลทั้งหมดแสดงผลทั้งหมดนี้คือของเลเยอร์ที่เราทำการอีดิทหรือแบบทำการตั้งค่าปรับแต่งคีย์เฟรมเอาไว้นะเพราะถ้าเลเยอร์ไหนที่เราไม่ได้ทำการปรับแต่งอะไรมันจะไม่แสดงผลออกมานะนี่อย่างนั้นก็ทำการเลื่อนมันประมาณนี้ก็ได้นะครับ
อ่ะแล้วก็มากดปุ่ม N กำหนด Work Area เนี่ยครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ3วิ Transition นะกดปุ๊บขึ้นเทสปุ๊บไม่ยากครับผมถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าพวกเลเยอร์หรือว่าพวกตำแหน่งต่างๆมันอยู่ด้านล่างไปอยากจะขยับขึ้นมาก็มากดเลเยอร์ทั้งสองนะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างแล้วจิ้มทีหนึ่งแบบนี้แล้วก็กดตัว P โพซิชันนี้แล้วก็เลื่อนมันขึ้นมาแบบนี้ครับครับให้มันอยู่ประมาณกึ่งกลางจากนั้นเราก็ทำการเล่นแบบนี้เลยก็ได้ครับผมหรือว่าหากเราจะแต่งขอบให้มันก็ได้นะอันนี้ถ้าเราทำพื้นหลังเป็นเชฟก็ได้เช่นกันนะครับเราสามารถEdit ขอบของเชฟอะไรได้เลยแต่ว่าในกรณีนี้เราทำเป็นแบบ Solid ไปนะถ้าเราจะใส่พวกขอบอะไรก็ต้องมาที่คลิกขวาแล้วก็มาที่สตรอกตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เราก็ต้องมาขยายเองก่อนนี่แบบนี้เป็นสีแดงไปเลื่อนโอเคครับอาจจะกำหนดขนาดให้มันหนาขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้แบบนี้จากนั้นเราจะมาลองเพลย์กันดูนะกดสเปซบาร์ปุ๊บโอเคมาแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการเรนเดอร์นะครับการเรนเดอร์ทรานซิชันพื้นใสนี้ก็เราต้องใช้วิธีเรนเดอร์เป็นควิกไทม์แล้วก็เป็น RGB บวกอัลฟานะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกดคอนโทรล M เนี่ยผมปรับตรงโลสเรทตรงนี้กดทีหนึ่งครับปรับฟอร์แมตเป็น Quick Time นะครับสำหรับการที่จะนำไปเปิดในโปรแกรมไลท์อย่าง XSplit แต่ถ้าจะนำไปใส่ในระบบ ATEM นะครับเครื่องไลท์แบตัดขึ้นจอแบบทีวีอ่ะมันจะรองรับเป็น PNG Sequence แบบนี้นะครับมันจะเป็นภาพ PNG ภาพนิ่งเรียงกันนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพราะว่าในระบบ ATEM มันใช้วิธีการแสดงผลแบบนี้จากนั้นแล้วก็มาดูตรงนี้ครับในส่วนวิดีโอเอาท์พุตส่วนฟอร์แมตนี้ผมตั้งไว้ที่ Quick Time ก่อนนะครับเพราะว่าจะเอาไว้ใส่กับโปรแกรม XSplit ในส่วนวิดีโอเอาท์พุตนี้ส่วน Channel สี RGB ตรงนี้ก็จะเป็นสีทั่วไปนะครับมันจะไม่เจาะพื้นหลังให้มันจะเป็นสีดำซึ่งเราต้องมาเปลี่ยนเป็น RGB บวกอัลฟาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยครับจากนั้นเราก็ตั้งตำแหน่งที่จะเซฟงานอะไรพวกเนี้ยกดเซฟไปเลยจากนั้นก็ทำการเรนเดอร์ไปครับนี่ครับเสร็จแล้วหากเรานำไฟล์เข้าโปรแกรม XSplit นะมันก็จะแสดงผลปกติแบบพื้นใสฮะแล้วถ้าโปรแกรมที่เราจะใช้ในการดูพวกไฟ
ไฟล์ Quick Time หรือว่าไฟล์ MOV พวกนี้นะครับเราต้องใช้โปรแกรมพวก VLC พวกนี้ครับที่เป็นรูปกรวยในการดูโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็ถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับช่อง Sell on Paper TH ช่องนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ